ค่ะกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการช่วงนี้เราจะเปิดสายหน้าใหม่นะคะนะคะ029349258-9 นะคะหรือว่าจะส่งเป็นข้อความ SMS มาก็ได้นะ4642201นะคะแหมคลิปเมื่อกี้น่ารักนะครับก่อนปิดเบรกเป็นไงคลายเครียดกันไปเลยนะน้องหมาคือโดนดุอ่ะดุแล้วเค้าแอบมาแอบแล้วแบบมีชะเง้อมามองอุ๊ยแบบอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักจริงๆเลยนะคะอ่ะระหว่างนี้นะคะรู้สึกว่าจะมีสายเข้ามาใช่ไหมคะคุณณวพรนะคะจากเชียงใหม่ค่ะคุณณวพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะประเด็นไหนจ๊ะค่ะจะถามว่าเออวิธีนะแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้นี้รายการออกมานั่นแหละที่อยู่คนละที่ค่ะที่เราอยู่เชียงใหม่ที่อยู่ราชบุรีค่ะที่อยุธยาแล้วก็เขาทำนาอยู่อ่ะค่ะแล้วทีนี้เราก็บอกว่าเราไม่ให้เขาทำแต่เราอยู่ไกลอ่ะเนาะเขาก็ทำทุกปีแล้วก็บอกเขาบอกว่าถ้าถมเมื่อไหร่เขาถึงจะไม่ทำอย่างเงี้ยแล้วจะทำไงมันจะเอาปีแล้วนะคือเราให้เขาเช่าไหมครับหรือว่ายังไงครับมันก็เช่าอ่ะแหละแต่ว่าเราจะไม่ให้เขาเช่าแต่เขาก็ทำแต่เขาก็โอนเงินมาให้ค่าเช่าอ่ะนะแล้วจะทำไงคือเรากลัวไป9ปีแล้วอ่ะอ๋อกรณีคือมีการเช่าทำหนังสือเรียบร้อยไหมคะไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำแต่เขาจ่ายค่าเช่าให้แต่เขาโอนมาให้ไงค่ะคือเช่ามา9ปีแล้วเหรอครับฮะกี่ปีเช่า9ปีแล้วเราก็กลัวอะตอนนี้ค่ะจะทำไงดีกลัวครอบครองกระปักใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอ๋อถ้าคือเขาบอกว่าถ้าเขาบอกงี้นะเขาบอกถ้าเราถมเมื่อไหร่เขาก็ไม่ทำแล้วเราก็ยังไม่มีตังค์ไปถมอ่ะมันค่าถมมันหลายตังค์อ่ะคืออย่างนี้คุณณวพรท้องใจว่าจะทำอย่างไรถ้าเขาจะได้ไม่มีสิทธิ์ในการครอบครองปรปักษ์ใช่ไหมคะใช่กลัวว่าเดี๋ยวครบ10ปีแล้วเขาจะมายึดว่างั้นเถอะใช่กลัวเราก็เครียดไงแล้วเราก็แก่แล้วด้วยการคุณป้าค่ะอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวให้ท่านทนายแนะนำละกันนะคะว่ามีวิธีไหนที่เหมาะสมเนาะท่านทนายแนะนำหน่อยคือการเช่าที่ทำนานะครับเขาจะมีพระราชบัญญัติต่างหากที่บัญญัติไว้นะครับคือเมื่อให้มีการเช่าอย่างน้อยอย่างต้องเช่า6ปีครับ6ปีนะครับคืออันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็มาก่อนเราก็ไม่รู้แล้วเมื่อก่อนกฎหมายมันไม่มีอะไรก็เลยไม่ได้แล้วเราก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยค่ะครับนั่นแหละครับตอนนี้9ปีได้ทำไงต่อไปพอทีนี้ถึง9ปีไม่มีการบอกเลิกสัญญาไม่มีการต่อสัญญาบอกเลิกเขาไปหลายหนแล้วบอกว่าจะถมโกหกนะบอกว่านายเขาบอกว่าถมก็นายเขาก็ไม่ทำแต่เขาก็ทำทุกปีเขาก็รอใช่ไหมคะอ๋อคือเขาไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมครับถ้าเราถมก็เขาก็จะเลิกไปเองใช่ไหมครับแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาจะเลิกจริงหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าถ้ายังปลูกข้าวอยู่เราก็ถมไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ได้แน่สิคืออย่างนี้ครับปลูกข้าวอยู่คือมันจะมีคณะกรรมการไอ้เกี่ยวกับการเช่าที่นาเนี่ยมันจะมีอยู่ที่มีนายอำเภอมีผู้ใหญ่บ้านมีอะไรเนี่ยเราสามารถไปบอกเลิกกับเขาได้ว่าขอบอกเลิกให้คนนี้เลิกเช่านาได้อะไรนะครับผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมไปที่อำเภอก็ได้ครับที่อำเภอลองไปปรึกษาในอำเภอดูครับไปที่เชียงใหม่ได้ใช่ไหมท่านทนายแบบนี้ที่อยู่ราชบุรีที่ใช่ที่ราชบุรีราชบุรีนะครับครับป้าขายอย่างนี้สิคะถ้ากลัวว่าเขาจะครอบครองปรปักษ์ก็จับเขาทำสัญญาเลยนะถ้ามีเราก็เกรงใจเท่าไหร่แล้วมันจะพูดที่ดีแล้วเนี่ยตอนนี้เราไม่เป็นไรคุณป้าค่ะอย่าไปเกรงใจไปขอเขาทำสัญญาเราสบายใจกว่าเพราะว่าเป็นที่ของเรานะในเมื่อเป็นที่ของเราเราให้เขาเช่าเนี่ยเรากินค่าเช่าได้ไม่เป็นไรแต่ว่าทำสัญญาไว้เนี่ยเพื่อป้องกันในเรื่องของการครอบครองปรปักษ์ไงคะนะไม่งั้นคุณป้าจะกังวลว่าปีที่9แล้วเดี๋ยวครบปีที่10เนี่ยแล้วเราก็แก่แล้วอ่ะค่ะครับก็ลองไปปรึกษานี่คณะกรรมการที่ผมบอกดูนะครับคณะกรรมการชาวนานะอ๋อถือว่ามาเที่ยวด้วยครับไม่ที่อำเภอก็ที่มันเป็นเทศบาลหรืออบต.ที่เทศบาลครับครับเราไปปรึกษาดูครับว่ามีวิธีการบอกเลิกการถ้าเกิดพูดถึงว่าเราไปคุยกับเขาแล้วเกิดเขาทำสัญญาให้ก็ไม่เป็นไรจบเลยค่ะถ้าเขาทำสัญญายอมแล้วตอนนี้เรากลัวแล้วค่ะเราก็มีคนแนะนำให้เราไปกู้เงินแบงค์ค่ะอาจจะหนูไปกู้เงินแบงค์ทีนี้เราก็ต้องเสียดอกแล้วแต่ทีนี้ก็พอไหนจะกู้ก็เอาตังค์ไปถมมันก็ต้องเสียดอกอีกใช่ไหมคือการเช่านานี่วิธีการบอกเลิกมันต้องบอกเลิกต่อคณะกรรมการที่ผมบอกนะครับมันจะเป็นพิเศษคือไม่สามารถบอกเลิกกันเองได้อะไรนะครับต้องไปปรึกษาเขาก่อนว่าทำสัญญาเสร็จแล้วจะบอกเลิกได้ในปีที่เท่าไหร่ค่ะเขาจะมีกฎหมายกำหนดเอาไว้ให้นะคะไม่ใช่เขาบอกว่า8ปีนะมันเองไอ้แรกคนทำมีมันหัวหมอนะ
มันคืออย่างน้อยมัน6ปีครับอย่างน้อยคือให้เช่าปุ๊บอย่างน้อยต้องมาคัดได้6ปีเลยเราจะบอกเลิกก่อนไม่ได้แล้วตอนนี้มันเจริญแล้วอ่ะไอ้แรงเบิร์กมันไปปลูกติดกับที่เราแล้วอ่ะแล้วเราจะขายเนี่ยครับก็ต้องรีบไปปรึกษากับเขาคณะกรรมการเนี้ยที่ผมบอกนะครับนะคะนะครับได้จ้ะว่าจะให้เขาเลิกเช่าไหมไม่ถ้าเกิดเขาทำสัญญานี่เราจะลงระบุได้ไหมว่าเออถ้าเราขายหรือเราผมนี่เขาพิจิตรเลิกถ้าทำสัญญามันก็ต้องบอกเลิกสัญญาเป็นอย่างน้อยหนึ่งฤดูก็คือสมมติเขาปลูกข้าวปีนึงเขาปลูกกี่ครั้งแถวนั้นนะครับ2ครั้งมั้ง2ครั้งครั้งพอเก็บเกี่ยวครั้งนี้เสร็จเราก็ต้องบอกเลิกแล้วก็ต้องรอไปอีกฤดูนึงครั้งนึงครับรอบนึงอ่ะครับการบอกเลิกตอนนี้เขาจะเกี่ยวแล้วนะคราวนี้ว่าเราแล้วถ้าเกิดเราไปถมมันก็อย่างว่าเนาะตอนนี้ถ้าเราไปถมเราก็ต้องไปกู้เงินเขาอ่ะนั่นน่ะสิเป็นนี่นะแล้วเราไปหาธปส.ธปส.ก็บอกว่าให้เขาอ่ะเอาบัตรประชาชนมาแล้วทางธปส.เขาแบบรู้จักกันนะก็คุณนรินทร์เขาไปเพจอ่ะเนาะแล้วเขาบอกว่าเป็นพลาดอ่ะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำให้ทนายที่นี่ทำแล้วก็ให้เขาไปเซ็นอย่างเงี้ยชอบเขาจะดมฮะชอบพส.ทกศอ่ะทกศเหรอครับทกศเขาบอกว่าเราจะไปกู้เงินทกศไปถมเนี่ยคือจะเอาเงินทกศมาถมที่ว่างั้นเถอะใช่ใช่เรากลัวใช่ไหมคะแล้วก็จะให้ทางผู้จะให้ใครเป็นคนกู้เหรอคะถ้าอย่างนั้นอ่ะก็ให้หลานกู้แล้วเราเป็นหลานกู้ก็ต้องเจ้าของอยู่นะครับนะคะก็แต่ลองดูถ้าจะถมที่ก็ไม่มีปัญหาเอาจากไหนดีถ้าเกิดเขาทำสัญญาเราก็ไม่ต้องไปถมใช่ไหมเพราะเราต้องกู้ตังค์เนี่ยคุณณพรค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าที่เราไม่ได้ทำอะไรนะคะเขาทำกินได้เนี่ยนะแล้วเขาก็ยังส่งเป็นค่าเช่าให้เราเนี่ยจริงๆแล้วก็ถ้ามองในแง่ของศีลธรรมนะคะก็ถือว่าทำบุญเนาะเขาก็ได้ทำกินนะเขาก็ได้ทำกินเราก็ได้คือได้ค่าเช่านะสิ่งที่เป็นห่วงจะดีแต่กินผมไอ้ดีแต่ที่มันจะรกร้างได้เฉยค่ะดีกว่าที่รกร้างแล้วที่สำคัญคือเรื่องของสัญญาอยากให้ทำให้ถูกต้องนะคะเมื่อมีสัญญาเนี่ยมันจะครอบครองปรปักษ์ไม่ได้ตรงนี้ถ้าเกิดเราไปทำสัญญากับเขาเลยแม่ถ้าเกิดเขาไม่ทำเราก็จะแจ้งที่ศาลอย่างนี้ได้ได้ถ้าเขายินยอมมันก็ได้หมดครับถ้าคุยกันตกลงกันได้จะนั่งไปที่เราไปเราเขียนกันเองได้ไหมได้ครับเขียนกันเองก็ได้แต่ว่าถ้าเก็บเกี่ยวครั้งนี้แล้วบอกเขายินยอมก็โอเคครับก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้ครับไม่ถ้าเกิดคิดบอกแต่เขาก็บอกว่าให้เราทำเป็นให้ถมเขาบอกเขาจะคือเราบอกกับเขานะบอกว่าเออถ้าเราถมแล้วเขาบอกว่าปลูกเพราะว่ามันเจริญแล้วไงมันแล้วเขาบอกว่าปลูกขายเนี่ย60ตารางวาขายได้2ล้านกว่าต่อหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะให้เขาทำกับเราด้วยเงี้ยแต่ทีนี้ว่าเราก็กลัวตอนจะเป็นนายก็นั่นแหละครับถ้าเขาพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็บอกเขาถ้าเขายินยอมออกก็มันไม่มีปัญหานะครับค่ะครับแต่ถ้าเขาไม่ต้องทำสัญญากับเขาแล้วแหละนะคะ9ปียังไม่มีอะไรเนาะครับ9ปียังทันอยู่ค่ะแล้วที่สำคัญคือเราสามารถยืนได้อยู่คือถ้าเขาเช่าอยู่ยังไงก็ครอบครองปรปักษ์ไม่ได้อยู่แล้วครับถ้าเป็นการเช่านะครับค่ะเช่าแต่เราไม่ได้ทำสัญญากับเขาไม่เป็นไรไม่ได้ทำสัญญาการเช่าสังหาริมทรัพย์ปกติมันก็บังคับได้แค่3ปีครับครับก็ฟ้องร้องได้แค่3ปีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปทำสัญญากับเขาแล้วก็ลงว่าเออถ้าเกิดนั้นเดี๋ยวฉันสงสัยจะไปเลยล่ะค่ะครับก็ไปทำใหม่เลยก็ได้แนะนำว่าให้ไปทำสัญญานะคะคุณณภพรป้าขาจะได้ไม่กังวลใจเนาะครับนะมีสัญญาดีกว่าไม่มีค่ะแล้วก็ตกลงกันใหม่เลยครับว่าเช่ากี่ปีก็เขียนไว้ในสัญญาเริ่มต้นใหม่อ่ะนะคะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะคะปีต่อปีดีไหมก็ได้ถ้านี่เขามีกฎหมายกำหนดไหมท่านทนายคือเขากำหนดว่าอย่างต่ำต้อง6ปีครับแต่นั่นแหละสิแล้วเรา6ปีแล้วเราจะเขาทำไว้จะ9ปีแล้วเราก็ไม่ไหวแล้วนั่นแหละครับผมถึงบอกให้ไปปรึกษาที่คณะกรรมการที่ผมบอกนะเราไปปรึกษาเขาดูว่าการทำสัญญายังไงจะถูกต้องนะครับอย่างไอที่เทศบาลใช่ไหมครับลองไปปรึกษาดูครับนะคะ อย่างไรก็เดี๋ยวคุณป้าณวพรฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้ละกันนะคะเดี๋ยวหลังไมค์คุยกันยาวๆอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวโทรตรวจสอบให้ละกันว่าจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรนะคะเดี๋ยวดูแลให้นะค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะก็จริงๆแล้วในเรื่องของการครอบครองปรปักษ์ค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องย้ำอีกทีนึงว่าเหตุไหนบ้างที่จะสามารถไปร้องขอการครอบครองปรปักษ์ได้ครับนะท่านทนายอ่ะก็การประเด็นครอบครองปรปักษ์ต้องเป็นการครอบครองที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์มีโฉนดที่ดินแล้วก็
นส3กครับนะคะอย่างกรณีของคุณป้านวพรเนี่ยนะคะท่านมีโฉนดครับนะแล้วก็ใจดีให้คนเรียกว่าทำนานะทำกินอยู่ในที่ครับนะคะเมื่อทำกินมานานล่วงเลยมานานไม่มีสัญญาจริงๆแล้วไม่มีสัญญาแต่ว่าผู้เช่าทำกินเนี่ยเขามีการโอนเงินให้ทุกปีอ่ะพูดง่ายๆครับนะทุกปีที่มีการอาจจะขายข้าวได้เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็โอนมาเหมือนเป็นค่าเช่าที่นานะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ในเบื้องต้นเองเนี่ยหลักฐานการโอนหรือว่าเงินที่เข้ามาในบัญชีเนี่ยเราถือว่าเป็นหลักฐานได้ไหมว่าเขามาเช่าครับก็หลักฐานการโอนมีการชำระค่าเช่าอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการหลักฐานชนิดหนึ่งที่สามารถที่มาพิสูจน์ได้ว่าเขาอ่ะได้เช่าที่นาเราแล้วก็การเช่าที่นาเพื่อทำนานะครับเขาก็มีกฎหมายบังคับไม่ได้บังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนแต่อย่างใดนะครับก็สามารถบังคับได้ถึงไม่มีสัญญาก็บังคับได้ครับคือกรณีแบบนี้มีการตกลงด้วยวาจาถือว่าเป็นข้อบังคับได้แล้วเหมือนกันแต่ถ้าจะให้สบายใจเช่าที่นาเพื่อทำนานี้ตกลงด้วยวาจาก็ได้ครับได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคุณป้าเขาไม่สบายใจเนี่ยก็แนะนำว่าไปเขียนเป็นหนังสือสัญญาจะได้ถือเอาไว้ได้แต่ถ้าเป็นเช่าอสังหาริมทรัพย์เช่าบ้านเช่าที่มาทำตลาดนัดมาทำอย่างอื่นมาทำอะไรเนี่ยเป็นยังไงคะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือครับแต่ถ้าเกินคือบังคับเป็นหนังสือครับถ้าเกิน3ปีขึ้นไป10ปีเช่า20ปีอะไรเงี้ยต้องไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยครับคือไปจดให้ถูกต้องไปจดค่าธรรมเนียมมาพูดง่ายๆถ้าไม่จดก็บังคับได้แค่3ปีฟ้องร้องได้แค่3ปีครับนะคะก็เรียกว่าเป็นความรู้ในเรื่องของกฎหมายที่จะต้องรู้กันนะคะเป็นคำถามที่ดีสำหรับคุณป้านวพรจริงๆฟังจากน้ำเสียงนะเป็นคนใจดีนะคะแล้วก็อยากช่วยแต่ว่ากังวลไงคือไอ้เช่าที่ทำนาเขาจะคุ้มครองผู้ทำนามากเลยครับกฎหมายเขาจะเอื้อไปทางผู้เช่ามากกว่าคือผู้เช่าได้สิทธิ์ในการใช้ระยะเวลาในการเช่ามากกว่าปกติพูดง่ายๆอย่างน้อยถ้าเริ่มเช่านะคะถ้าเริ่มเช่าเนี่ยอีก6ปีเพราะว่าคือมันเหมือนเป็นการลงทุนนะการทำนาหรือว่าจะเป็นการทำอย่างอื่นก็ตามเหมือนจะมาทำเป็นที่นามันไถเป็นคันนาอะไรพวกนี้เขาต้องลงทุนก็ต้องให้คุ้มกับก็เลยต้องกำหนดว่าอย่างต่ำก็6ปีอย่างเราเนี่ยจะให้เช่าเอาปีนึงไปทำนาอะไรอย่างเงี้ยพอเช่าเสร็จ1ปีผู้เช่าไม่ยอมออกแล้วเริ่มมีปัญหาแล้วพอเสร็จนี้ก็มีเรื่องราวฟ้องร้องกันอะไรเขาก็ตัดสินมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินว่าคุณให้เช่าแบบนี้ถือเป็นการเช่าเพื่อทำนาต้องให้มีสิทธิ์ในการเช่าอย่างต่ำ6ปีสมมุติว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยที่ฟังคุณป้านวพรเนี่ยคือที่ข้างๆเนี่ยเริ่มเจริญครับนะอันนี้เขาเช่าไม่ได้เช่าอ่ะเช่าแหละเช่าแบบไม่มีหลักฐานอย่างที่ทนายว่าเนี่ยนะมา9ปีเมื่อที่ข้างๆเจริญเนี่ยคุณป้าเขาเลยกังวลไงว่าเอ๊ะขึ้นอพาร์ตเมนต์ขึ้นคอนโดละแต่ที่ตัวเองยังเป็นที่นาอยู่เลยนะที่ข้างๆก็สมมุติว่าเป็นคอนโดประกบละนะตัวเองอาจจะเอ๊ะคือลูกหลานไงอาจจะอยากจะเปลี่ยนไหมจากที่นาอยากจะเปลี่ยนไม่ให้เป็นคอนโดหรือเปล่าเป็นเงินอย่างนี้ก็ต้องมาว่ากันอีกทีนึงแต่ถ้าไม่ได้มีความประสงค์แบบนั้นนะก็เพื่อความสบายใจอย่างที่แนะนำไปว่าทำหนังสือก็ดีเหมือนกันนะคะก็เป็นลองเลือกเอาละกันนะให้เราเลือกให้นี่เดี๋ยวจะกลายไปว่าท่านทนายแนะนำนะเรามีทางเลือกให้แต่เวลาตัดสินใจนะคุณป้านวพรก็ต้องตัดสินใจกันเองนะคะว่าการใครที่มีประเด็นปัญหาแบบนี้ก็เบรกหน้าโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะเมกาเชียร์คอนเทสต์รวมพลคนรักชาติเปิดรับสมัครหนูหนูจูเนียระดับอนุบาลประถมที่มีลีลาเต้นทุกสไตล์ไม่โชว์ลีลาเชียร์อัพถึงการรักชาติภายใต้คอนเซ็ปต์เลิฟมีเลิฟไทยแลนด์ชิงรางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศจากหม่อมราชวงศ์จิราคมกิติยากรรวมกลุ่มตั้งแต่6คนขึ้นไปสมัครได้แล้ววันนี้ที่โทร02-623-7888ต่อ107และ108โชว์พลังรักชาติ23สิงหาถึง2พฤศจิกาที่เมกาพลาซ่าวังบุรพา